มาพบกันในคาบเรียนนี้อีกแล้วนะครับกับครูสตันนะครับนึกไม่ออกนะครับครูอะไรเอ่ยครูแม็กนะครับกับวิชาวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับ กับอักษรออนเล่นนะครับและเราก็ยังคงอยู่กับหนังสือแสนสวยองค์หาไม่เจอเล่มไหนเล่มน,นี้ไงนะครับหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์นะครับปฐมศึกษาปีที่2แล้วก็เล่มที่2นะครับปกสวยเงาวับของพวกเรานั่นเองนะครับ และในครั้งนี้นะครับคาบนี้เนี่ยเราจะศึกษานะครับเกี่ยวกับการผสมกันของวัสดุนะครับเป็นครั้งที่2นะครับว่าจะมีเรื่องราวนะครับเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมที่เราจะสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจาวันได้บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับแหมบางครั้งความจําเราเรานี้มันสั้นเหลือเกินนะครับคาบที่แล้วเนี่ยโอ้โหนานแล้วครับครูแม่ครับผมจําไม่ได้เราทําอะไรไปกันบ้างครับ ครั้งที่แล้วเราบอกว่าเราจะต้องนำนะครับวัสดุนะครับมาผสมกันเพื่อที่จะได้คุณสมบัติใหม่ตัวอย่างเช่นนะครับเราสามารถสร้างสีน้าจาได้ไหมสร้างสีน้ําสีใหม่นะครับเอาสีใหม่นะโดยโดยการนำนะครับสีน้ํา2สีนะครับขึ้นไปนะครับมาผสมกันครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับเราอยากจะสร้างสีน้ําสี สีชมพูใช่ไหมอยากจะสร้างสีน้ําสีชมพูคุ้นๆเลยชมพูเนี่ยจะต้องใช้สีไรเอ่ยต้องใช้สีแดงนะครับมาผสมเข้ากันกับสีไรเอ่ยสีขาวใช่ไหมนะครับแล้วเรายังบอกว่าถ้าต้องการสีอื่นอย่างเช่นสีส้มหมดอ่านใครจําได้ตอบคุณไมครับยกมือยกมือยกมือเออโหแย่งกันยกมือนะครับต้องใช้สีแดงผสมกับสี สีเหลืองนั่นเองนะครับ<ส> <ๆ S 2> เก่งมากๆเลยเพราะว่าทุกคนจํากันได้ใช่ไหมว่าการที่เราต้องการสีใหม่นะครับสมบัติใหม่ก็คือสีใหม่นั่นเองนะครับต้องผสมเข้าด้วยกันและต่อมาครับก็คือเรานําแป้งข้าวเหนียวนะครับอยากจะให้มันจับตัวกันเพราะว่าเราอยากจะไปไปปั้นใช่ไหมครับอยากจะปั้นปั้นปั้นถ้าเป็นแป้งเฉยๆเนี่ยร่วงหมดเลยร่วงหมดเลยนะครับเรานําไปผสมกับต๊ดๆโดยนําไปผสมกับ ผสมกับน้ําอุ่นนั่นเองครับนาไปผสมกับน้ําอุ่นนะครับผสมกับน้ําอุ่นเราก็สามารถนะครับได้แป้งข้าวเหนียวที่สามารถปั้นเป็นรูปที่ต้องการได้แต่ว่าเราปั้นไม่เก่งก็ปั้นเป็นอะไรเม็ดกลมๆนะครับเม,ม็ดกลมๆก็อะไรเอ่ยขนมที่เราชอบมากครับบัวลอยนะฮะเราสามารถผสมกะทินะครับกับแป้งเข้าไปนะครับเพื่อเพื่อเพิ่มรสชาติที่อร่อยก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มรสชาติ ที่อร่อยก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้อร่อยให้อร่อยทุกคนสังเกตไหมครับว่าการที่เราจะผสมนะครับวัสดุนะครับเข้าด้วยกันเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายต้องการนะครับสีใหม่นะครับต้องการให้มันเกิดการจับตัวนะครับต้องการเพิ่มรสชาติจะต้องมีเป้าหมายนี่ก็คือครั้งที่แล้วนะครับและในครั้งนี้ครับคาบนี้ของเรานะครับเราจะมาทําการทดลองนะครับนี่เลย ทำตุ๊กตาว้าวน่ารักจังเลยตุ๊กตาครับตุ๊กตาในที่นี้ไม่ใช่ตุ๊กตาผ้าบโหโอ้ตุ๊กตาผ้าที่เราเคยนอนน้ำลายไหลย,ยืดจากคาบที่3าใช่ไหมนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตุ๊กตานี้เป็นตุ๊กตาที่ทํามาจากปูนครับปูนนะฮะปูนแต่ว่าก็ไม่ใช่ปูนที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับอันนั้นดูจะหนักหน่วงเกินไป สำหรับเด็กปฐมน่ารักน่ารักอย่างพวกเราใช่ไหมโอ้บาคนปั้นเสร็จนี่กล้ามขึ้นเลยนะครับเอ๊กลับไปบ้านแม่งงเลยทำไมกล้ามขึ้นนะฮะเราใช้ปูนปลาสเตอร์ครับปูนปาสเตอร์นะฮะซึ่งปูนปาสเตอร์เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้นะครับตามร้านค้าที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยแหละครับเพราะว่าเขาก็จะมีวิชาศิลปะใช่ไหมที่เราจะทานะครับอ่าโมเดลนะครับจะทําลูกปั้นนะครับจะทําตุ๊กตาจากปูนปาสเตอร์นะครับ โดยอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีดังนี้ครับอันดับแรกเลยหมายเลขหนึ่งของเราครับเราต้องการจะทำตุกตาจากปูนปาสเตอร์ก็ต้องมีปูนปาสเตอร์นะครับนักเรียนเก่งมากเลยนะครับตอบได้ใช่ครับใช้ปูนปาสเตอร์ครับแต่ปูนปลาสเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นผงผงครับเป็นผงผงนะครับแต่ว่าไม่ใช่แป้งนะเป็นผงผงเหมือนกันนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำให้มันกลายเป็นนะครับแข็งตัวได้เป็นรูปล่างเป็นรูปทรงอย่างที่เราต้องการเพรัะก่อนที่จะนําปูนปลาสเตอร์ไปใช้เราต้องนําไปผสมกับผสมกับน้ํำครับพันอุปกรณ์นะครับต่อมาก็ต้องเตรียมน้ำนะครับน้ํามีน้ําต้องมีอะไรเอ่ยต้องมีภาชนะครับหมายเลขสามก็คือเป็นภาชนะ ที่เราจะใช้ในการผสมผงปูนปาสเตอร์เข้ากันกับน้ำนั่นเองครับเป็นภาชนะที่ใช้ในขณะที่เราผสมนะครับและหมายเลข4ี่ครับอุปกรณ์ต่อมาก็คือนะครับเราจะใช้แม่พิมพ์ครับเด็กๆประถมศึกษาปีที่2ครับแม่พิมพ์ครับมแม่พิมพ์นั้นคืออะไรนะครับมันจะ เป็นแบบว่านะครับมีสองข้างลองนึกตามนะมี2ข้าง,าง,น,ง,านะางนะครับแล้วก็เอามาประกบกันประกบกันนะครับข้างในก็จะเป็นกรงกลวงนะครับเป็นรูปทรงรูปร่างต่างๆที่เราออกแบบไว้นะครับมันมีสองข้างแก้ออกมานะครับถ้าเกิดใครนึกไม่ออกจริงๆครับที่บ้านเราเนี่ยมีตู้เย็นครับเราก็จะมีช่องแช่แข็งใช่ไหมช่องแช่แข็งใช่ไหม และเราก็ไม่ต้องไปซื้อน้ำแข็งมาจากร้านหรอกครับเราก็เอาน้ำเปล่าที่บ้านนี่แหละนะครับใส่ลงไปในช่องแช่แข็งแต่ว่าในช่องแช่แข็งของเราจะมีถาดใช่ไหมเอ่ยถาดเป็นช่อง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 เราก็ใส่น้ำลงไปโอเคครับใส่น้ำลงไปแล้วเราก็เอาถาดน้ำแข็งนี่แหละไปแช่ในช่องแช่แข็งสักพักหนึ่งครับพอน้ำนั้นแข็งแล้วนะครับเราก็จะเอามา บิดออกแบบนี้น้ําแข็งก็จะล่วงลงมาเป็นก้อนๆเลยโอเคไหมครับนี่ก็เป็นลักษณะที่คล้ายๆกับแม่พิมพ์นะครับแต่ว่าไม่ใช่แม่พิมพ์ของปูนปาสเตอร์แต่ว่าเป็นแม่พิมพ์ในการทําน้ําแข็งนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครเรียกว่าแม่พิมพ์หรอกเขาเรียกว่าถาดน้าแข็งนี่แหละโอเคนะแต่ว่าคล้ายๆกันครับแม่พิมพ์ของเราจะมี2ข้างนะครับประกบกันและด้านในก็จะใส่นะครับวัสดุ ที่เราต้องการรอให้แข็งตัวนะครับเดี๋ยวก็จะออกมาเป็นรูปทรงรูปร่างต่างๆนั่นเองครับอ่าโอเคนะครับก็จะมีน้ำมัทสอย่างนี้นั่นเองครับมาดูขั้นตอนการทําตู้ตาปูนปาสเตอร์กันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นนะครับนี่ก็คือขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยนะครับปูนปารเตอร์ของเรานะครับก็จะต้องนํามาผสมกับอะไรเอ่ยผสมกับน้ําก่อนครับนี่ก็คือปูนปาสเตอร์นะครับปูน ปลาสเตอร์นะครับเทลงไปเลยครับเทลงไปในภาชนะครับผมภาชนะที่เราเอามารองนะครับรองแล้วด้านในก็ใส่ใครไว้เอ่ยใส่น้ำเอาไว้ครับใส่น้ำเอาไว้เมื่อเราผสมกันเข้าไปแล้วครับเด็กๆนึกถึงนะครับแป้งเปียกอะ่ะเออแป้งเปียกอะ่ะมันจะแบบมันจะแบบบี้ได้บี้ได้ไดขยําได้ไม่ได้ถึงกับเหลวนะครับ ถ้าเกิดเราใส่น้ํามากเกินไปมันจะเป็นเหลวๆปั้นได้ไหมปั้นไม่ได้นะครับถ้าใส่ปูนมากเกินไปน้ําน้อยเกินไปเดี๋ยวก็จะแห้งเร็วเกินไปโอเคไหมครับนั้นอย่างที่เราเคยพูดกันแล้วนะครับในคาบที่ผ่านมาว่าการผสมนั้นจะต้องเป็นไปตามอัตราส่วนที่เหมาะสมโดยการคํานึงถึงประโยชน์การใช้งานครับประโยชน์ของการใช้งานก็คือ1ต้องปั้นได้ก่อนจริงไหมแล้ว2คือพอแห้งนะครับพอแห้งถึงจะ กลายเป็นของแข็งโดยระยะเวลาจากที่ปั้นจนแห้งเนี่ยมันต้องมีระยะเวลาที่ยาวนานพอถ้าเกิดแห้งเร็วเกินไปเป็นยังไงปั้นปั้นปั้นปึ๊บอ่ะเรียบร้อยละปั้นต่อไม่ได้โอเคไหมครับก็ต้องนะครับใส่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมน้าไม่หมากเกินไปไม่น้อยเกินไปนั่นเองนะครับผสมกันแล้วก็คลุกเคล้าคลุกเคล้านะครับให้มันเข้ากันครับหลังจากนั้นนําส่วนผสมนี้นะครับไปเทครับผม เทลงในแม่พิมพนะ์นะครับนี่ก็คือนะครับปูนปลาสเตอร์ที่ผสมน้ําแล้วนะครับนี่คือปูนปลาสเตอร์ที่ผสมน้ำแล้ว ที่ผสมน้ำแล้วเทไปที่แม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์เนี่ยก็อาจจะทํามาจากแม่พิมพ์ยางนะครับมีเยอะแยะมากแม่พิมพ์ไม้นะครับหรือว่าในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เนี่ยก็ต้องทํามาจากเหล็กนั่นเองครับแต่เราแบบน่ารักน่ารักครับคิ้วๆใสๆนะครับเด็กป .2 เราใช้แม่พิมพ์แม่พิมพ์ยางนะครับแม่พิมพ์ยางก็นี่เลยครับเป็นรูปตัวการ์ตูนของพวกเราใช่ไหมเทลงไปเทลงไปเลยนะครับเทลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม นะครับเนื้อของปูนปาสเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเข้าไปแทรกซึมแทรกซึมอยู่ในร่องนะครับร่องของแม่พิมพ์ที่เราทําเอาไว้นั่นเองครับร่องของแม่พิมพ์ที่เราทําเอาไว้นะครับตรงแขนตรงขาใช่ไหมอ่ะเอาถ้าไม่ไหลเข้าไปถ้าไม่ไหลเข้าไปเราเอามือดันเลยดันอัดอัดให้เต็มร่องอัดให้เต็มร่องนะครับทาฝั่งเดียวได้ไหมครับนักเรียนครับ ครูแม็กครับถ้าผมทําฝั่งเดียวนะครับเดี๋ยวตัวการ์ตูนของผมเนี่ยนะตุ๊กตาออกมาก็มีแค่ครึ่งตัวใช่ไหมนะครับาะต้องทํากี่ฝั่งเอ่ยทํา2ฝั่งอ่ะก็เดี๋ยวจับด้านจับด้านนี้วางนอนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อัดครับผมอัดปูนปาสเตอร์เข้าไปนะเลยตรงหูนี่อย่าพลาดครับอัดเข้าไปเทลงไปเฉยๆนี่อาจจะไม่ได้นะครับเอานิ้วช่วยนิดนึงครับเอานิ้วเนี่ยเอาเลยฮะลากไปให้เต็มเลยเต็ม2ข้างแล้วครับตอนนี้ นะครับเอามาประกบกันครับนะครับเอาแม่พิมพ์2ครข้างนี้มาประกบกันหลังจากนั้นก็ถ้าปล่อยคือหลุดใช่ไหมอ่ะนี่ไว้นี่ไว้นีหนีบโอ,ผมมอบบ้ผมเมื่อยครับคุณแม่ครับผมเมื่อยครับเอายางมารัดไว้โอเคปะ่ะเอาเชือกมามัดไว้นะครับทํายังไงก็ได้ให้แม่พิมพ์สองข้างนี้ประกบกันตลอดเวลาในระหว่างนี้นะครับ เนื้อของปูนปาสเตอร์ของเราที่มีน้ําอยู่เนี่ยนะครับก็จะค่อยๆนะครับแห้งตัวครับนะครับค่อยๆแห้งนะฮะขั้นที่3เนี่ยคือเนี่ยเรารอเลยฮะเรารอเรารอรอตึง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 แห้งยังยังไม่รออีกสงสัยใส่น้ําเยอะไปรอตึง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 เมื่อยไหมอ่ะถ้าเมื่อยก็หาอะไรก็ได้มามัดเอาไว้นี่หาอะไรก็ได้มามัดเอาไว้นะครับ ใช้เวลามากหรือน้อยก็แล้วแต่ส่วนผสมของพวกเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงขั้นตอนนี้ครับเราก็พบว่าถึงเวลาที่ปูนปาสเตอร์ของเราแห้งแล้วนะครับเราก็จะแกะแม่พิมพ์นะครับซึ่งมีกี่ฟังนะครับผมมี2ฝัฟังมีสองข้างแก,าแกะออกแกะยากนิดหนึ่งถ้าแกะแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวปูนปาสเตอร์เนี่ยจะแตกนะครับแล้วก็หักอยู่ข้างในโหลไม่ได้ไม่ได้ไไดค่อยๆแกะ แกออกมาสองข้างครับนะครับก็จะพบว่าจะมีตัวกระตูนของเรานะครับนอนคว่ำหน้าอยู่นะครับและเราก็แกะออกมาครับแกะออกครับผมแกออกด้วยความปราณีตนะครับนะด้วยความปราณีตนะครับเราก็แกออกมาปุ๊บก็จะได้เป็นตุ๊กตาที่ทามาจากปูนปาสเตอร์นั่นเองครับสุดท้ายทุกคนสังเกตสักนิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่เราแกออกมาแล้วเนี่ยเนื้อปูนเนี่ยจับตัวกันแน่นใช่ไหม มันต้องคาอยู่ที่ข้างใดข้างหนึ่งของแม่พิมพ์นะครับของแม่พิมพ์แล้วถ้าเกิดตอนที่เราประสานกันเนี่ยเนื้อของปูนพาสเตอร์เนี่ยมันไม่จับกันดีนะถ้าเราพบว่าตอนประสานกันน่ยมันไม่จับกันดีนะพอเราแกะแม่พิมพ์ออกมานะปึ๊บนะฮะมันก็จะมีตัวตูนครึ่งหนึ่งอยู่ที่แม่พิมพ์หนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่อีกแม่พิมพ์หนึ่งนะฮะก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการทํากันสักเล็กน้อยครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้ตุ๊กตา ตุกกาตานะครับที่ทำมาจากปูนปลาสเตอร์ผมไม่เคยเห็นเลยผมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เป็นไรครับเราไปเที่ยวงานวัดเอ๊มีอะไรบ้างงานวัดงานวัดมีช้อนปลานะครับมีชิงช้าสวรรค์มีม้าหมุนนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับทุกคนครับมีแน่ๆไม่ต้องมาสายหัวเลยนะครับมีนะครับโต๊ะนะครับแล้วก็จะมี ตุ๊กตาสีขาวขาวครับเดินไปจับดูว่ามันแข็งแขงนะนั่นแหละครับตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์แล้วก็จ่ายเงินแม่ค้าไงสาบาทได้มาตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เอาสีมาระบาย <c oughs> เคยเห็นยังเคยเห็นแล้วงั้นครูแม็กถามนักเรียนต่อเลยนะครับตุ๊กตาปูนปาสเตอร์แข็งไหมแข็งนะครับแต่แข็งมากๆากไหมไม่ครับแข็งระดับ1ครับผมนะครับเพราะถ้าเกิดหล่นก็เป็นไงอยู่ดี ก็แตกหักอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นปูนปาสเตอร์ของเรานะครับผสมน้ําแล้วได้ความแข็งในระดับที่สามารถนํามาเล่นได้นั่นเองนะครับทาสีได้ทาสีได้นะครับแต่คุณสมบัติพิเศษของตุกตาปูนปาสเตอร์นะครับที่แข็งไม่มากแต่มีข้อดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมอืมนะฮะนั่นก็คือนะครับตุกตาปูนปาสเตอร์นั้นมีน้ําหนักครับผมที่เบาครับมีน้ําหนักที่เบาครับ เมื่อเทียบกับปูนประเภทอื่นๆนะครับถ้าปูนที่มาสร้างกำแพงบ้านนี่นักเรียนครับหนักแน่ๆเลยจริงไหมแต่ปูนปาสเตอร์นะครับอันครันนี้โอเคเออเถือไว้ถือไว้เบาเบาเบาอ่าโอเคไหมครับเพราะฉนั้นนะครับนี่ก็คือการทําตุ๊กตานะครับปูนปาสเตอร์นั่นเองครับทีนี้มาลองตอบคําถามกันดูดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะครับมีคําถามถามว่า การทําตุ uh, ๊กตาจากปูนปลาสเตอร์นะครับเป็นการผสมวัสดุเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในข้อใดนะครับเพื่อประโยชน์ในข้อใดนะครับย้อนกลับไปนะครับตอนเริ่มต้นคาบนี้ที่เราทบทวนกันมาครับคำหนึงถึงอะไรนะคำหนึงถึงประโยชน์นะครับเพราะนั้นคาถามนี้ต้องตอบให้ได้ครับปูนปลาสเตอร์ปูนปลาสเตอร์เราผสมเข้ากับอะไรเอ่ยนะครับเข้ากับน้ําอุ่นนั่นก็เพราะว่าเราต้องการความ ความแข็งแรงแล้วก็คงทนถ้าปูนปาสเตอร์มาเป็นผงๆผงปั้นได้ไหมปั้นไม่ได้จริงไหมครับต้องการให้มันเกาะตัวได้มีความแข็งแรงคงทนนะครับก็จะเป็นคําตอบในข้อที่1นั่นเองนะครับข้อที่1ของพวกเราเอแล้วข้อ2ข้อ3ามลครับไม่ใช่หรอนะครับข้อ2ข้อ3ครับข้อสอบบอกว่าเพื่อเพื่อความอร่อยนะครับนักเรียนคนไหนตอบข้อนี้ครูแม็กเครียดเลยนะครับ เราไม่เคยกินปูนปาสเตอร์และเราก็ไม่ควรกินปูนปาสเตอร์นะครับโอหมันคล้ายๆกับแป้งข้าวเหนียวหรือเปล่าครับไม่เคยลองเหมือนกันครับและไม่ควรลองนะครับอันนี้ผิดแน่นอนนะครับใครเลือกนี่แบบโกดเลยนะโอเคเพื่อให้เกิดสีสันใหม่นะครับปูนปาสเตอร์นะครับหลังจากที่เราแกะออกมาจากแม่พิมพ์แล้วก็จะมีสีขาวๆเทาๆนิดนึงโอเคไหมขาวๆเทาๆนะครับนวลๆแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้มีสีสันก็เอาปูนปาสเตอร์ที่เราหล่อมาได้เนี่ยนะครับ มาระบายสีหรือบางคนบอกว่าครูแม่ครับคือผมอยากจะทําตุ๊กตาปูนปาสเตอร์แบบว่าเอา่อออกจากแม่พิมพ์แล้วมีสีเลยได้ไหมได้เหมือนกันครับนะครับเราก็สามารถผสมสีลงไปได้ในระหว่างที่เราผสมปูนปาสเตอร์กับน้ําอุ่นนั่นเองโอเคป่ะครับแต่ว่าตอนนี้ข้อนี้นะครับขอเน้นว่าเขาสนใจแค่ทําตุ๊กตาจากปูนปาสเตอร์นะครับก็เพื่อความแข็งแรงในระดับหนึ่งนั่นเองโอเคนะครับ มาเรียบร้อยว่าแต่ปูนปลาสเตอร์เนี่ยคืออะไรใช่ไหมนะครับปูนปลาสเตอร์ก็อย่างที่บอกไปนะครับมันคือนะครับปูนที่มีส่วนผสมของแร่นะครับแร่ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็คือแร่ยิปซัมครับผมยิปซัมนั่นเองนะครับคุณสมบัติพิเศษก็คือเมื่อมีการแข็งตัวแล้วนะครับมันก็จะมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งและที่สำคัญก็คือมีน้ำหนักที่เบานั่นเองครับ โอ้ผม oh, รู้จักปูนปาสเตอร์แล้วตอบปนี้ผมจะไม่ต้องไปจ้างใครสร้างบ้านนะครับครูแม่ครับผมจะสร้างบ้านเองจากปูนปาสเตอร์ใจเย็นก่อนครับนะครับปูนปาสเตอร์เอามาสร้างบ้านนี่เสี่ยงมากนะครับเป็นไงนะฮะเหยียบปุ๊บเป็นไงหักปั๊บบ้านทําไมถล่มเลยนะครับปูนที่เขาสร้างบ้านกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นตึกสูงๆนะครับ <S <S เราจะเรียกว่าปูนตืึงตืดงตืึงตืดึงตดึงตดึงเคไดินไหมเอ่ยปูนซี ปูนซีเมนนั่นเองนะครับปูนซีเมนนะครับก็ถ้าเราสร้างบ้านแค่สักชั้น2ชั้นนะครับก็จะมีการผสมปูนนะครับปูนซีเมนนะครับเข้ากับใครเอ่ยเข้ากับทรายนะครับทรายที่เขาใช้มามันก็จะมีทรายแบบว่าแบบละเอียดนะครับแล้วก็จะมีหินที่เป็นหินกรวดมนี่เป็นหินกรวดเป็นหินกรวดนะครับเป็นเศษเศษสีเทาบ้างสีดําเข้มบ้างมันจะผสมกันมาเป็นเศษเล็กเศษน้อยนะครับนะครับก็จะนํามาผสมกัน นะครับมีปูนมีทรายนะครับผสมกับน้ำนะครับผสมกับหินนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นการผสมเล็กๆน้อยๆน,น,นิดเดียวเนี่ยก็จะมีถาดเป็นถาดนะครับแล้วถัดเราก็เอา จบนะครับไปคนคนคนให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันแต่นะครับถ้าเราต้องการปูนนะครับซีเมนแบบโอ้โหมันคนไม่ไหวต้องการใช้เยอะนะครับเราก็ต้องนี่ไงนะฮะมันจะมีเครื่องผสมปูนเคยเห็นไหมนี่ครูแม็กวาดรูปเก่งวาดรูปได้มาวาดให้ดูนี่หน้าตาเป็นอย่างเงี้นะฮะบ,บางคนงงเลยนะครับปืนใหญ่หรือเปล่าปืนใหญ่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันก็จะเป็น ที่วางอยู่แบบนี้เราจะนําส่วนผสมทั้งหมดนี่แหละครับทั้งปูนทั้งทรายนะครับทั้งหินนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยสี่อย่างนี้ครับผสมเข้าไปด้วยกันเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ออกมาเป็นปูนซีเมนต์ที่แข็งหรือยังเหมือนเดิมครับยังไม่แข็งครับถ้าแข็งนี่ยังสร้างบ้านไม่ทานจริงไหมก็จะสามารถนะครับนาไปหล่อเป็นคานบ้านนําไปหล่อเป็นอะไรเอย่ย เป็นเสานะครับในการรองรับแรงกดต่างๆนั่นเองครับเพราะฉนั้นปูนปาสตเตอร์ใช้ได้ไหมฮะถ้าใช้นี่คือเสี่ยงนะครับอย่าใช้ครับต้องใช้ปูนปูนซีเมนนะครับแต่เรามาลองนึกภาพดูว่าเมื่อกี้เราพูดถึงปูนซีเมนเนี่ยเราพูดถึงบ้านแค่กี่ชั้นนะสองชั้น3ชั้นนะครับถ้าเกาต้องการสร้างตึกครับหรือโครงสร้างสะพานครับที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมหาศาลนะครับ ปูนซีเมน์นะครับที่เราใช้ในการสร้างบ้านอาจจะเอาไม่อยู่นะครับดังนั้นวิศวกรนักวิทยาศาสตร์จึงต้องนะครับ มีการใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเข้าไปนะครับเราจะเรียกว่าคอนกรีตคุณคุณไหมคอนกรีตนะครับคอนกรีตเสริมแรงเป็นต้นนะครับแบบนี้นะคะสร้างสะพานใหญ่ๆรถวิ่งผ่านได้นะครับและในคอนกรีตนั้นก็อาจจะมีการผสมเหล็กเส้นเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความเหนียวนะครับในการรองรับแรงเห็นไหมครับว่าเรื่องราวของเรานะครับเริ่มต้นมาจากการผสมของง่ายๆจนกระทั่งนะครับเมื่อเราเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็พบว่า สิ่งต่างๆรอบตัวของเรานั้นนะครับเต็มไปด้วยนะครับนะฮะการผสมนะฮะของวัสดุต่างๆมากมายเพื่อให้ตรงกับการใช้งานให้ได้ประโยชน์อย่างที่เราต้องต้องการนั่นเองนะครับและนั่นก็คือความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผสมวัสดุเข้าด้วยกันนะครับทั้งหมดนี้นะฮะเราก็จะได้ว่านะครับการผสมนั้นต้องคำนึงถึง อะไรเอ่ยความต้องการในการใช้ประโยชน์นะครับอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับวันนี้นะครับคุณครูแม็กอยากให้ทุกคนกลับไปนะครับทบทวนนะครับแล้วก็ลองมองรอบตัวสิครับว่าอ๋ออันนี้มีอะไรผสมกันบ้างนะครับหรือที่บ้านก็ได้นะครับว่าเกิดวัตถุต่างๆนั้นเกิดมาจากการผสมวัสดุชนิดใดกันบ้างนะครับ และนั่นก็คือความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับการผสมกันของวัสดุนั่นเองนะครับพวกเราก็จะมีข้อสรุปที่สําคัญก็คือการจะผสมวัสดุเข้าด้วยกันนั้นจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่จะนํามาใช้งานโดยจะได้สมบัติใหม่หรืออาจจะเป็นสมบัติเดิมที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ อยากให้นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้หลังจากเรียนเสร็จแล้วกลับไปทบทวนและก็ลองมองนะครับสิ่งต่างๆรอบตัวเราในชีวิตประจําวันว่ามีการผสมกันของวัสดุประเภทใดบ้างนะครับและหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเต็มไปด้วยความรู้ของพวกเรานะครับเก็บกันไว้อย่างดีเลยนะครับหนังสือะสมศึกษาปีที่2วิชา วิทยาศาสตร์เล่มที่2นะครับของอักษรนะครับซึ่งในคาบถัดไปเราก็ยังคงใช้หนังสือเล่มนี้นะครับในการเรียนกันต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่วันนี้ตั้งใจเรียนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน